ราก็นึกสนุกค่ะคือเราเห็นแม่เป็นคนที่ทำงานนี้แล้วก็มีความสุขกับงานที่ทำตลอดทั้งชีวิตที่เราเห็นแล้วก็ในฐานะที่เราสองคนก็เป็นคนทำสื่อเราทำหนังสืออะไรเงี้ยมาก่อนเราก็รู้สึกว่านี่เป็นวัตถุดิบชั้นดีมากๆเลยค่ะในที่สุดวันหนึ่งก็เลยชวนแม่มาเล่นสนุกกันดีกว่าเราก็เริ่มจากการทำหนังสือแล้วก็นำไปสู่การทำเพจก็ออกมาในนามของช่างแม่สอนตัดเสื้อค่ะเริ่มต้นเกิดมาจากอะไรก็คงเป็นความชอบเรื่องการสื่อสารเราชอบเรื่องการเล่าเรื่องเราชอบเรื่องการแบบถ่ายรูปแล้วก็มีหนังสือสวยๆออกมาอะไรเนี้ยนะคะครั้งแรกที่พี่คิดตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์สำหรับพี่มีวันหนึ่งค่ะไม่รู้ยังไงอ่ะวันนั้นรู้สึกแบบว่าอยากถ่ายก็ถ่ายวิดีโอแม่ก็ให้แม่เย็บเสื้อตัวหนึ่งเป็นเสื้อแขนกุดสีขาวเลยนะคะแล้วก็ถ่ายวีดีโอง่ายๆแล้วก็ไปลองตัดต่อแล้วก็โพสต์ลงแล้วก็อยู่ดีคำว่าช่างแม่สอนตัดเสื้อมันก็ขึ้นมาตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอมาตลอดทั้งชีวิตอ่ะก็คือว่าความสวยความงามเสื้อผ้าที่แม่ตัดความประณีตแล้วก็ความรู้จริงของแม่เนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดและส่งต่อมันมีคุณค่าคือเริ่มที่เขาจะทำอ่ะเพราะว่าแม่ตั้งใจว่าแม่จะไม่รับจ้างตัดเสื้อแล้วอยากจะให้ลูกๆหัดตัดกันเองแม่ก็ชวนพวกเขาเรียนอยู่เรื่อยเขาก็ไม่ว่างเพราะเขามีงานประจำทุกคนแล้วพี่หนูอะค่ะเขาก็บอกว่าแม่อยากสอนมากใช่ไหมเดี๋ยวหนูทำให้แม่สอนแล้วเขาก็เริ่มมาถ่าย YouTube เวลาแม่ทำงานสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนตัดเสื้อคอปาดแขนในตัวก่อนอื่นค่ะเราก็ขีดเส้นตั้งหลักไว้ก่อนแล้วก็คอหลังตรงนี้จะเป็นสันทบกลางหลังนะคะคอหลังกว้าง2นิ้วครึ่งไหล่สมมุติว่า15นิ้วเราหักแบ่ง2ก็ได้7ครึ่งคิดว่ามันมีความยากในการที่จะทำงานคือไม่ใช่แค่ลำพังว่าต่างวัยนะคนในครอบครัวคนในครอบครัวมันจะมีโจทย์อะไรบางอย่างค่ะคืออย่างถ้าเป็นทำงานกับคนอื่นบางทีเรามีจุดเกรงใจบางอย่างกับคนอื่นนะแต่ความที่คนในครอบครัวเป็นคนกันเองมากๆใกล้กันมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องปรับตัวกันเยอะมากเหมือนกันสนุกว่ะเราสนุกอ่ะใช่ๆตอนนั้นทำด้วยความสนุกมากกว่าเพราะว่าเราก็แบบเฮ้ยเราไม่เคยถ่ายไม่เคยตัดต่อไม่เคยอะไรคือทุกอย่างเป็นความใหม่แล้วเราก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรแบบใหม่ๆคือทำด้วยความสนุกไม่ได้คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยพอทำ YouTube อันแรกปล่อยออกไปเนาะแล้วจากนั้นมันปรากฏว่ามันเสียงตอบรับมันก็ดีค่ะมีคนดูเยอะด้วยแล้วก็งั้นมันก็แสดงว่ามันก็เป็นไปอย่างที่เราคิดนะว่ามันน่าสนใจอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เลยมีการถ่ายกันมาหลายคลิปเลยค่ะพอทำเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มมีการเปิดเวิร์กช็อปก็ชอบอะค่ะชอบที่จะสอนคนอยากให้เขาทำได้มีความคิดอย่างนั้นมาตลอดเราทำได้ก็อยากให้เขาทำได้อย่างเราถ้าจะจับมือทำก็เคยมาแล้วไม่ห่วงเลยไม่ปิดบังอะไรด้วยสอนหมดเลยเคล็ดลับนู่นนิดนี่หน่อยเขาก็บอกไม่รู้เขาจะจำไหวหรือเปล่าระหว่างการสอนตัวต่อตัวเนาะกับสอนออนไลน์มันต่างกันยังไงสำหรับแม่ก็ต่างสอนตัวต่อตัวเราต้องดูเขาวาดดูเขาตัดดูเขาเย็บตลอดเวลาสอนออนไลน์นี่เราทำคนเดียวเพียงแต่ทำให้กล้องถ่ายแต่รู้สึกยากกว่านิดนึงตรงที่ว่าต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วต้องทำให้เขาเห็นชัดสำหรับโครงการที่ทำกับแม่เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่ามันสำเร็จทุกวันที่มันทำวันนี้ได้ทำสิ่งนี้แค่นี้อะไรมันก็คือสำเร็จแล้วรู้สึกว่าอยากขอบคุณแม่ที่ทั้งให้ความรู้ทั้งเป็นครูทั้งเป็นพลังมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ยากอะที่เราจะทำงานกับคุณแม่หรือว่าทำงานกับคนที่ต่างวัยภูมิใจตัวเองที่ยังทำงานได้แล้วก็ภูมิใจที่ลูกเขาก็มา
มาช่วยกันกับเราทำช่วยกันออกความคิดแม่ทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโชว์แม่ตลอดให้กำลังใจตลอดค่ะเชียร์ตลอดเลย